สวัสดีครับอยู่กับผมแอคคนแอคนะครับสรุปข่าวเช้าทีมลิเวอร์พูลกันนะครับ9เมษายนนะครับวันนี้เป็นวันแชมเปี้ยนลีกเตะด้วยนะครับลิเวอร์พูลจะเจอกับปอร์โต้นะครับในช่วงเวลาดึกๆนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับจะมีพรีวิวตอนแรกจะเป็นไลฟ์สดพรีวิวนะครับแต่ว่าผมเปลี่ยนใจนะครับที่ไม่ไลฟ์สดเพราะว่าก็แจ้งไปในชุมชนของในคอมมูนิตี้ของ YouTube แล้วนะครับแต่ว่าบางคนก็อาจจะยังไม่เห็นแต่ก็แจ้งอีกครั้งนึงในคลิปข่าวเช้าว่าอันนี้ก็จะเป็นการรวมกันพรีวิวกับสรุปข่าวนะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะได้พอดีนะครับตอนแรกจะพรีวิวอย่างเดียวมันข้อมูลมันน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าเจอปอร์โต้ด้วยข้อมูลไม่ได้เยอะมากนะเตะ2นะครับวันนี้แล้วก็มีสเปอร์กับแมนซิตี้ด้วยเตะในค่ำคืนเดียวกันนะครับก่อนจะเข้าเรื่องราวนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากร่วมสนุกตื่นเต้นนะครับคลิกลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้วมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับอ่ะนี่โปรแกรมเปิดให้ดูนะครับลิเวอร์พูลเจอปอร์โต้ทอตแนมเจอแมนซิตี้เวลา2นาฬิกาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมกันก่อนนะครับดูฝั่งเรานะครับฝั่งลิเวอร์พูลเจ้าบ้านคือนักเตะอย่างวายนาดุมโจเอลมาติปแล้วก็ฟันไดเนี่ย3คนเนี้ยเจนเขาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับว่ามีปัญหานิดนึงนะครับวายนาดูมเนี่ยมีปัญหาแผ่นหลังเล็กน้อยครับแล้วก็มาติปด้วยนิดๆแล้วก็ฟันไดด้วยอีกนิดหน่อยอาจจะมีอาการล้าอะไรแบบนี้แต่เจนคอปบอกว่าบัตเดออลชูดบีโอเคโฮปฟูลลี่ก็หวังว่าทุกคนจะโอเคซึ่งเมื่อมาดูภาพการซ้อมนะครับคือผมว่ามันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวมากกว่าบางคนอาจจะเจ็บนิดๆอย่างที่คอฟบอกแล้วก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องของการฟื้นตัวเพราะว่าฟันไลท์ก็ซ้อมได้วานาดุมก็ซ้อมได้เนี่ยมีภาพซ้อมที่เมลวูดนะครับทุกคนซ้อมได้หมดเพียงแค่ว่าผมว่าอยู่ที่อาการล้าแหละคือตอนนี้ตั้งแต่พักเบรกทีมชาติแล้วเริ่มมาเนี่ยเราเตะกันถี่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองนึกย้อนไปเตะกลางสัปดาห์เตะสุดสัปดาห์กลางสัปดาห์สุดสัปดาห์แล้วใช้ผู้เล่นหน้าเดิมส่วนใหญ่ด้วยมันไม่ล้าก็บ้าแล้วใช่ไหมครับมันต้องมีกันบ้างแต่ซึ่งก็ต้องใช้วิธีการฟื้นฟูร่างกายให้ทันนะก็น่าจะทันอยู่ฟันได้ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนะนี่นะครับโกเมสก็ซ้อมได้นักเตะหลายคนกลับมาซ้อมได้นะครับค่อนข้างพร้อมเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาดูสภาพทีมกันต่อนะครับมาดูสภาพทีมกันต่อแต่เมื่อกี้ผมชอบรูปนี้มากเลยนะเขายืนแอคท่ากันเห็นไหมมาดูสภาพทีมกันต่อนะครับคนที่ไม่น่าจะลงได้ก็คืออดัมลาลาน่านะครับเจนคอปแกบอกว่าอดัมลาลาน่าเนี่ยมีปัญหาเล็กน้อยก็เลยทำให้เกมล่าสุดที่ผ่านมาเจอกับซาวด์แฮมป์ตันไม่ได้มีชื่อแล้วก็เกมนี้ก็อาจจะยังไม่พร้อมด้วยเช่นกันเพราะว่ามีปัญหาเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่อะไรเจนคอปยืนยันนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาบาดเจ็บแหละนิดหน่อยส่วนโจโกเมสนะครับอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เจนคอปบอกว่าโจโกเมสเนี่ยจำเป็นจะต้องคือดีมากๆที่โจโกเมสซ้อมได้สักพักหนึ่งแหละแต่โจโกเมสจำเป็นต้องมีมอร์เซชันแฮปมอร์เซชันต้องได้ซ้อมมากกว่านี้ก่อนถึงจะได้ลงเล่นตอนนี้การซ้อมของโจโกเมสที่ได้อยู่ในสนามซ้อมเนี่ยซ้อมแบบเต็มๆรูปแบบเนี่ยยังน้อยไปยังไม่เพียงพอที่จะลงเล่นได้ซึ่งเขาบอกควรจะได้ซ้อมมากกว่านี้ก่อนแล้วถึงจะค่อยๆส่งลงเล่นหยอดลงเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมบางทีอาจจะใน 1-2 สัปดาห์นี้อาจจะยังไม่พร้อมหรอกที่จะลงเล่นได้แต่ว่าซ้อมยังต่อเนื่องและต้องให้เวลากับทางด้านโจโกเมสมากกว่านี้ส่วนฝั่ง FC Porto นะครับ23คนที่เดินทางมาที่ Merseyside นะครับแน่นอนว่า2คนซึ่งเป็นนักเตะหลักเลยนะครับก็คือเปเป้กองหลังนะครับเปเป้กองหลังกับต่อเอลิล่านะครับเอ็กต่อเอลิล่ามิดฟิลด์ตัวรับของพวกเขา2คนนี้ไม่พร้อมนะครับเพราะว่าติดโทษแบนนะครับใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเปิดดูแล้วไปเป้กับเอ็กต่อเอลิล่านะครับ2ตัวหลักติดโทษแบนส่วนอบูบาก้าตะกี้นี้ก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บนะครับอเล็กเตเลสเนี่ยลุ้นเช็คคอมฟิตอเล็กเตเลสเนี่ยแบ็คซ้ายตัวเก่งของพวกเขานะครับแล้วก็เป็นคนยิงจุดโทษพาทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้เนี่ยมาเดินทางมาด้วยนะแต่ว่าต้องลุ้นเช็คฟิสแต่ว่าผมดูแรงข่าวบางที่ก็บอกว่าน่าจะทันบางที่ก็บอกน่าจะทันนะอเล็กเตเลสน่าจะทันเจอลิเวอร์พูลแต่ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีนะครับ
เซกิโอคอนเซซาวนะครับกุนซือของ FC ปอร์โตก็บอกว่าก็รู้ดีนะครับว่าการเจอกับลิเวอร์พูลมันไม่ใช่งานที่ง่ายนะครับแต่ว่าพวกเขาจะมาที่แอนฟิลด์โดยมาแบบมีแบบแผนมาเล่นด้วยแบบแผนแล้วก็จะหาวิธีทางที่จะชนะลิเวอร์พูลได้เขาบอกว่าเขาเชื่อมั่น I think it's possible to win here คอนเซซาวบอกว่าเชื่อว่าชนะลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์ได้เขาเชื่อมั่นในอย่างนั้นนะครับจะมาทำงานหนักที่นี่แล้วก็อย่างยิ่งโดยเฉพาะการทำงานหนักในช่วงที่ we with be without with the ball คือเขาคงจะคาดแหละว่าตัวทีมของเขาจะต้องเล่นเกมรับให้ดีนะครับ without the ball คือเล่นตอนที่ไม่มีบอลนะครับจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากแน่นะครับอ่ะนี่คือสภาพความพร้อมทีนี้มาดู head to head กันแป๊บนึงนะครับเน็ตหลุดแม่นี่ถ้าไลฟ์สดเนี่ยหลุดเนี่ยงามไส้เลยนะครับอ่ะต่ออีกตัวนึงhead to head ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจำกันได้เราเจอกันที่เราเล่นนัดแรกกันที่บ้านของปอร์โตแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเราจะไปถล่ม 5-0 ได้มันคงเกินคาดแต่นัดที่2ที่มาเล่นที่แอนฟิลด์เนี่ยเสมอ 0-0 ครับนะแต่ก็เป็นสกอร์รวมที่2นัดชนะ 5-0 ซึ่งอ้าวกดผิดตามนึงแม่ไปกดปิดอีกอ่ะทีนี้มาดูแท็กติกปีที่แล้วนะครับที่เราชนะ 5-0 เกมที่เล่นนัดแรกที่บ้านของปอร์โตเกมวันนั้นนะปอร์โตกุนซือคนนี้แหละนะครับเล่น 4-4-2 ก็เหมือนปัจจุบันเลยที่เขาเล่นระบบหลักอ่ะคือ 4-4-2 นะครับปอร์โตตอนเนี้ยแต่ว่าวันนั้นที่เจอเราที่เล่นในบ้านเขาอ่ะเขายืนกันแบบคอมแพกมากๆครับแนโร่ฟอร์แมตคือยืนกันแคบ 4-4-2 ที่ยืนกันแคบเห็นไหมครับแน่นอนพอยืนแคบแบบเนี้ยจุดดีคือตรงกลางไม่มีพื้นที่ให้ลิเวอร์พูลเล่นลิเวอร์พูลจะเจาะตรงกลางยากครับแต่วันนั้นลิเวอร์พูลออกซ้ายออกขวาสบายเลยครับคล้ายๆกับเกมที่เราเล่นเจอกับวัตฟอร์ดอะไรแบบนี้ที่จะยิงกันแคบๆแบบนี้แล้วมันจะเปิดพื้นที่ให้เราเล่นด้านข้างได้สบายๆนะครับดังนั้นจุดเปลี่ยนวันนี้รอดูว่าปอร์โต้เล่นกับลิเวอร์พูลจะแคบแบบนี้ไหมเปิดพื้นที่ด้านกว้างให้ลิเวอร์พูลเล่นหรือเปล่าคือถ้าเล่น 4-4-2 อ่ะมันจะเป็นระบบที่ยืนคอมแพคตรงกลางได้แต่การปกคลุมพื้นที่ริมเส้นมันก็จะไม่ดีมากเท่ากับพวกที่เล่นแบบหลัง5หรือ4-5-1ที่จะมีตัวคัฟเวอร์แบ็ค2ข้างลองนึกภาพตามนะครับมัน cover back ก็ได้4-4-2เนี่ยสมมุติตอนลงไปเล่นรับมันก็ cover back ได้แต่ตรงกลางมันก็จะไม่แน่นมากถ้าเกิดเขาออกมา cover ถูกไหมครับแต่ถ้าเล่นเป็น4-5-1มันต่างมาก4-5-1อย่างที่หลายๆทีมชอบมาเล่นรับใส่เราหรือบางทีมเล่น5-4-1ใส่เราเนี่ยอันนั้นมันจะแน่นอีกแบบหนึ่งไม่รู้ว่าปอร์โตจะเล่นแผนไหนจะกล้าเปลี่ยนระบบไหมเพราะว่าปอร์โตเล่นแผนหลักเป็น4-4-2เล่นในลีกเล่นเจอกับโรม่าที่พลิกเข้ารอบเข้ามาได้เนี่ยชนะโรม่าเข้ามาเนี่ยก็เล่น 4-4-2 วันนั้นที่เล่น 4-4-2 แล้วเปิดพื้นที่ด้านกว้างให้เราเนี่ยปล่อยให้เราคอสกันกระหน่ำเลยโดยเฉพาะฝั่งขวาเนี่ยโกเมสชากิลี่เฮนเดอร์สันมิวเนอร์อดัมลาลาน่าทุกคนต่างคอสกันเข้าไปไม่รู้ดิลองดูดิครับเพื่อนๆคอสเข้าไปเยอะมากโดยเฉพาะฝั่งขวาวันนั้นนะในวันนั้นแบ็คน่าจะเป็นโกเมสนะดูจากทรงละวันนั้นที่เจอกันเมื่อปีที่แล้วนะครับนะอันนี้คือแท็กติกที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเกมนี้ดูอยู่ที่ว่าพวกเขาจะจัดมาเล่นในระบบไหนจะเล่นแบบนี้ไหมนะครับแล้วซึ่งบทสัมภาษณ์ของเจนครอปก่อนเกมนัดเนี้ยมีพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยนักข่าวก็ถามอันนี้ผมไม่ได้เปิดลิงก์นั้นขึ้นมาแต่ว่าผมอ่านแล้วสรุปมาให้นักข่าวถามว่าระหว่างถ้าคู่แข่งเล่น 4-4-2 กับเล่นเป็นหน้าเดียวกับหน้าคู่มันต่างกันไหมเจนเขาบอกว่ามันต่างกันแต่ผมจะไม่บอกถึงรายละเอียดหรอกถ้าหน้า2ตัวกับหน้า1ตัวเล่นเป็น 4-4-1-1 เนี่ยแค่นี้ก็ต่างแหละแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ต้องมาวิเคราะห์แล้วเดี๋ยวจะต้องทำในเกมไม่ใช่มาบอกให้นักข่าวให้รู้ตอนนี้แต่มันต่างแน่นอนก็เดาไม่ถูกว่าปอร์โต้จะมาเล่นแบบไหนแต่ความเป็นไปได้มากว่าปอร์โต้จะมาเล่นแบบปาร์คเดอะบัสเพราะว่าผมว่าปอร์โต้ไม่น่ากล้าแลกแต่เจนคอปแกให้สัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันว่าประมาทปอร์โต้ไม่ได้ปอร์โต้เป็นทีมที่ถ้าจะเล่นเพสซิ่งก็เล่นได้เพสซิ่งเพราะว่าในลีกอ่ะเขาเล่นเพสซิ่งใส่คู่แข่งอยู่แล้วเพสซิ่งเคาน์เตอร์ดีเนี่ยเจนคอฟแกบอกว่าแกไปทำอนาลิซิสมาแล้วแบบ
วิเคราะห์มาแล้วดูจากการเล่นในลีกมาแล้วจริงๆอ่ะเป็นทีมที่เล่นเกมรุกเลยแหละแต่ไม่รู้เล่นกับลิเวอร์พูลจะเล่นแบบไหนถ้าเล่นเกมรุกก็มันเหมือนกันมาเปิดหน้าแรกก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับจะเก่งเขาให้สัมภาษณ์เรื่องอื่นๆด้วยนะครับในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเมื่อวานนี้มีเรื่องแน่นอนเขาบอกว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเกมที่แล้ว 5-0 แต่เกมเนี้ยเขาบอกว่าเชื่อเลยว่าปอร์โต้ต้องมาเล่นด้วยแรงจูงใจที่มีเหมือนกันแหละที่อยากจะแก้ตัวอยากจะแก้แค้นนะครับแล้วก็เรื่องของ development แป๊บนึงขอเซิร์ชแป๊บนึงนะผมหาท่อนนั้นไม่เจอพูดถึงเรื่องการพัฒนาทีมนะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยยังไม่ได้จุดสูงสุดของการพัฒนาหรอกเนี่ยเราพัฒนามาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ใช่จุดสิ้นสุดเรายังต้องพัฒนาอีกและหวังว่าในช่วงที่เหลือของซีซั่นนี้เนี่ยนี่ครับ not finish development เราจะสามารถพัฒนาก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งแล้วก็สร้างเรื่องราวของเราเพิ่มเติมในซีซั่นนี้นะครับก็หวังไว้อย่างนั้นนะครับว่าเราจะยังพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับเฟอร์กิลฟันไดนะครับออกมาพูดถึงเป้าหมายเรื่องของการคว้าแชมป์เรื่องของความมุ่งมั่นในการลุ้นแชมป์ในซีซั่นนี้แล้วก็ความกดดันที่เกิดขึ้นการโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีเริ่มที่การโหวตผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีก่อนเลยแล้วกันนะครับแน่นอนว่าคู่แข่งที่แบบเป็นเต็ง1เต็ง1กับเต็ง2ก็คือเต็ง1เนี่ยเวอร์กิลฟันไดค์เต็ง2ก็คือราฮีมเซอร์ลิงนะครับที่ปีนี้ฟอร์มโหดมากๆฟันไดค์บอกว่าผมโหวตให้กับเซอร์ลิงไปแล้วครับเขาบอกอย่างนี้ซึ่งชุดเนี้ยคำตอบชุดเนี้ยผมว่ามันตรงกับที่ข่าวก่อนหน้านี้ที่หลุดมาว่านักเตะลิเวอร์พูลไม่เล่นแท็กติกและจะโหวตให้ราฮีมเซอร์ลิงฟันไดค์ยังบอกเองเลยว่าเขาโหวตให้ราฮีมเซอร์ลิงเพราะว่าราฮีมเซอร์ลิงเนี่ยสมควรที่จะได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีเล่นได้ยอดเยี่ยมมากและจริงๆอยากจะโหวตให้คนอื่นด้วยมีหลายคนที่เล่นดีแบรนาร์โดซิลวาและอีกหลายๆคนของแมนซิตี้เล่นดีมากๆนะครับและหลายคนพัฒนาในฐานะผู้เล่นขึ้นมาแล้วก็เรารอดูว่าสุดท้ายแล้วใครจะได้รับรางวัลนี้นะครับแต่ฟันไดค์โหวตให้กับราฮีมเซอร์ลิงแล้วเชื่อว่านักเตะเราอีกหลายๆคนก็โหวตให้ราฮีมเซอร์ลิงคือไม่มาแท็กติกละโหวตให้คนที่เหมาะสมที่สุดก็ไม่รู้ว่าฝั่งแมนซิตี้จะคิดแบบเดียวกันไหมจะกล้าโหวตให้กับฟันไดค์หรือเปล่านะครับแต่ว่าอันนี้มันก็ต้องผู้เล่นทั้ง20ทีมในพรีเมียร์ลีกว่าเขาจะโหวตใครนะครับฟันไดค์มาเป็นเต็ง1ก็รอดูว่าฟันไดค์จะได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาใครเป็นเต็ง1ก็ไม่พลาดนะครับได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับส่วนเรื่องการลุ้นแชมป์เนี่ยคือตอนนี้แน่นอนในลีกเนี่ยเหลืออีก5นัดในแชมเปี้ยนลีกที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมี2นัดเท่ากับว่าที่ชัวร์ๆเลยเหลือ7นัดถูกไหมครับแต่ฟันไดค์เขาบอกว่ายังไงก็ตามทีมก็ต้องตั้งเป้าที่จะไปให้ไกลที่สุดในแชมเปี้ยนลีกไปไกลมากที่สุดในแชมเปี้ยนลีกคือไปถึงรอบชิงชนะเลิศเท่ากับว่า10นัดครับฟันไดค์คือตั้งเป้าว่าอยากจะผ่านเข้าไปเล่นให้ไกลที่สุดถึง10นัดในแชมเปี้ยนลีกและก็พรีเมียร์ลีกนี่คือสิ่งที่ต้องทำและแน่นอนว่าความกดดันมันมีเกิดขึ้นอยู่รอบตัวอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการลุ้นแชมป์แต่ว่าเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยคือคุณต้องไม่กลัวแล้วก็ถ้าเกิดไปอ่านโซเชียลฟันไดค์บอกเพื่อนๆบอกเลยคุณต้องมีคือถ้าคิดจะเล่นโซเชียลอ่ะก็ต้องมีสตรองเมนทอลิตี้คือมีจิตใจที่เข้มแข็งด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าจิตใจไม่เข้มแข็งไปอ่านโลกโซเชียลแล้วเจอเสียงวิพากษ์วิจารณ์เจอข่าวสารเจออะไรที่มันเข้ามากระทบจิตใจมันอาจจะส่งผลกระทบได้ซึ่งสิ่งสำคัญคือคุณต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งและโฟกัสสำคัญคือการทำงานในสนามซ้อมที่เมลวูดนะครับทำงานร่วมกับสตาฟทำงานร่วมกับทุกๆคนกับเพื่อนร่วมทีมในแต่ละวันทำงานกันแบบเต็มที่สู้ในทุกๆเซสชันการซ้อมแล้วก็ทำมันนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของฟันไดค์เอาคร่าวๆประมาณนี้ดีกว่าคือเมื่อวานเนี้ยฟันไดค์ไปนั่งสัมภาษณ์กับเจอร์เก้นคล็อปแล้วยาวมากมีอีกหลายประเด็นเลยที่โอ้โหผมนั่งอ่านเสียเวลาไปนานพอสมควรนะมันยิบย่อยมากๆแต่ว่าก็นี่ก็พยายามคัดอันที่มันน่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สำคัญต่อเกมในคืนนี้แล้วก็สำคัญต่อสิ่งที่เราควรจะได้รู้นะครับเจมี่คาร์ลาเกอร์บ้างนะครับพูดถึงนาบิเกต้าที่เพิ่งยิงนัดล่าสุดนะครับยิงลูกแรกตั้งแต่ย้ายมาสู่ทีมลิเวอร์พูลเขาก็บอกว่าเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเจมี่คาร์ลาเกอร์บอกว่าที่ผ่านมาคือลิเวอร์พูลทุกคนในทีมลิเวอร์พูลหรือว่าไปถึงแฟนบอลเนี่ยนี่แหละคาดหวังสิ่งนี้แหละจากนาบิเกต้านะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าเรายังเห็นเกอิต้ามอบสิ่งเหล่านี้ให้กับเราได้ไม่มากพอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำประตูอย่างเช่นในเกมที่ทำประตูสำคัญในเกมที่เจอกับเซาท์แฮมป์ตันหรือว่าการมีส่วนร่วมกับเกมซึ่งวันนั้นนะครับนาบีเกอิต้าเป็นคนที่สัมผัสบอลมากที่สุดในสนามในแดนขออภัยเป็นมิดฟิลด์ของลิเวอร์พูลที่สัมผัสบอลที่สุดมากที่สุดดีซีซั่นเลยนะวันนั้นน่ะเป็นคนที่สัมผัสบอลเยอะมากๆแล้วก็ไดฟ์ฟอร์มมิดฟิลด์วันนั้นมีช็อตที่เลี้ยงลากขึ้นไปในจากมิดฟิลด์เข้าไปในกรอบเยอะเหมือนกันนะครับเกือบเรียกจุดโทษได้นะกรรมการไม่ให้แล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับเนี่ยเจมี่คาร์เกอร์เขามองว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ทางด้านนาบีเกต้าแสดงออกมานะครับแล้วนี่คือสิ่งที่แฟนบอลรอคอยอ่ะแต่ว่าเกอิต้าจำเป็นต้องเอามันออกมาให้ได้มากกว่านี้นะครับแล้วซึ่งทุกคนผมว่าก็น่าจะคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันเหมือนกันแหละนะครับนะนี่คือภาพรวมของการพรีวิวในเกมค่ำคืนนี้นะครับนะก็จุดที่ต้องระวังเนี่ยสมมติถ้าเล่น 4-2 เมื่อวานเนี่ยผมก็พยายามไปนั่งดูไฮไลท์ย้อนหลังนิดนึงว่าฟอร์มช่วงหลังปอโต้เป็นอย่างไรนะครับคู่กองหน้าเขาเนี่ยฟอร์มดีนะครับโดยเฉพาะถ้าเกมกับโรม่าเนี่ยมาเลก้าเนี่ยยิง1จ่าย1ซัวอาเรสยิง1ทั้งคู่นะครับกองหน้ากองกลางก็แข็งแกร่งนะครับแต่ว่ากองกลางเนี่ยเขาหายไปคนหนึ่งเอ็กตอร์เอเรล่าก็น่าจะกระทบบ้างแหละนะครับคอเรน่าขึ้นมาเล่นปีกนะครับเตเรสน่าจะฟิตทันเปเรล่าอ่ะก็ประมาณนั้นมิลินเตานี่ย้ายไปเรอัลมาดริดแล้วนะครับย้ายไปล่วงหน้าแล้วก็คืออยู่จนจบซีซั่นนี้แล้วก็ย้ายไปเรอัลมาดริดซีซั่นหน้ายิงคู่กับฟิลิเป้ซึ่งเปเป้ไม่พร้อมลงเล่นนะประมาณนี้ก็ต้องระวังคู่กองหน้านะครับเล่น 4-2 ส่วนมิดฟิลด์เราเนี่ยวันนี้เขาเชื่อกันว่าน่าจะพักวายนาดุมถ้าพักวายนาดุมอาจจะต้องส่งเป็นเกอิต้าลงนะครับแต่ก็รอดูว่าจะส่งเป็นแบบไหนแต่ก็คาดว่าน่าจะไม่พลิกโผไปมากกว่านี้อาจจะเปลี่ยนประมาณตำแหน่ง 2-3 ตำแหน่งไม่เกินนี้แต่คงไม่ได้เปลี่ยนแบบยกชุดอะไรขนาดนั้นนะครับนะก็รอดูคืนนี้ 2:00 มาเชียร์ด้วยกันแล้วก็หลังเกมเดี๋ยวมาไลฟ์สดพูดคุยกันได้จบหลังเกมปุ๊บเจอกันนะครับมีข่าวนะครับจากเว็บไซต์ Football Insider นะครับมันไม่ใช่เว็บไซต์ดังอะไรสักเท่าไหร่แต่ว่าฟังไว้ก่อนแล้วกันเขาบอกว่าเขาใช้คำว่า exclusive เลยนะครับแบบพิเศษสุดเลยนะครับลิเวอร์พูลนะเป็นคอลัมน์เป็นข่าวของเขาเขาบอกว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับโอริกี้นะครับหลังจากแสดงความมุ่งมั่นแล้วก็พลิกฟอร์มกลับมาจนกลายเป็นส่วนสำคัญของทีมได้เป็นตัวสำรองตัวเลือกอันดับแรกได้ในแนวลุกนะครับซึ่งปีนี้ก็ลงเล่นไป15นัดในทุกรายการแล้วนะครับก็ข่าวจาก Insider Football ก็บอกว่าน่าจะเจนคอปชื่นชอบในทัศนคติของโอริกี้นะก็จะมอบสัญญาใหม่ให้ก็รอติดตามกันดูว่าจะจริงไม่จริงส่วนหนึ่งถ้ามันจริงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งมันแสดงเห็นถึงแบบใครก็ตามที่มีทัศนคติที่ดีมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ก้มหน้าก้มตาซ้อมเจนคอปก็พร้อมให้โอกาสถ้าคุณดีพอในช่วงหลังโอริกี้ต้องบอกว่าทำได้ดีกว่าชาคิรีด้วยส่วนหนึ่งเราไม่เห็นแหละว่าในสนามซ้อมทำอะไรได้ดีกว่าแต่ผมเชื่อว่าโอริกี้ทำได้ดีกว่าไม่อย่างนั้นไม่ได้รับเลือกก่อนโดยเฉพาะช่วงหลังได้เลือกเล่นเป็นปีกซ้ายได้นะครับก็รอติดตามกันดูว่าซัมเมอร์จะมีการยื่นสัญญาใหม่ให้จริงไหมแต่คนหนึ่งที่ไปแน่นอนคือแดเนียลเซอริชครับหมดสัญญานะครับย้ำว่าแดเนียลเซอริชหมดสัญญาส่วนโอริกี้เนี่ยเราสัญญาอีกปีนึงก็อยู่ที่ลิเวอร์พูลนะครับว่าเขาจะเลือกแบบไหนต่อสัญญาจริงไหมนะครับแก้ข่าวเมื่อวานนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี้ยคูตินโญ่เนี่ยนะครับที่ผมเอามารายงานไงเรื่องที่เขาให้สัมภาษณ์ยาวเหยียดเลยเกี่ยวกับว่าจะอยากจะชนะแมนยูไนเต็ดนู่นนี่นั่นเพื่อจะเข้าไปเจอกับลิเวอร์พูลทีมเก่าอยากไปเยือนที่แอนฟิลด์แล้วก็พูดถึงอนาคตว่ายังไม่อยากกลับอังกฤษยังมีความสุขดีกับบาร์เซโลนาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต้นฉบับมันมาจากเดอะมิลเลอร์ครับซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกแล้วผมก็เคยบอกไปแล้วว่าเดอะมิลเลอร์เป็นสื่อแนวกอสซิปแต่ก็ไม่คิดว่าเดอร์มิลเลอร์จะทำแบบนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยสปอร์ตนะครับสื่อในแฟนคาตาลันออกมาแก้ข่าวแล้วนะครับว่าฟิลิเป้คูตินโญ่ไอสัมภาษณ์ชุดเมื่อวานเนี่ยไม่คูตินโญ่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับเดลี่มิลเลอร์แต่อย่างใดเป็นสิ่งที่เดลี่มิลเลอร์แต่งเติมเขียนบทสัมภาษณ์ขึ้นมาเองทั้งหมดทั้งมวลนี่คือสิ่งที่
สปอร์ตออกมาแก้ต่างให้นะครับเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ Ghost Interview เกิดขึ้นคือการสัมภาษณ์แบบผีหลอกการสัมภาษณ์แบบไม่มีขึ้นจริงแล้วปรากฏขึ้นในสื่ออังกฤษนะครับในสื่ออังกฤษชิ้นนี้ใน The Mirror ก่อนหน้านี้เคยมีหลุยส์ซัวเรซมาแล้วเมสซี่มาแล้วที่ตกเป็นเหยื่อของสื่อ The Mirror ที่รายงานแบบนี้เอาบทสัมภาษณ์ออกมาอ้างแบบนี้ว่าอย่างงี้ก่อนที่จะเจอกับทีมจากอังกฤษนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้สปอร์ตเชื่อว่า Daily Mirror ทำเพื่อที่จะให้พาดหัวมันน่าสนใจแล้วก็ขายได้ขายนิวส์เปเปอร์ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมเลือกที่จะเชื่อสปอร์ตมากกว่านะผมเลือกที่จะเชื่อสปอร์ตมากกว่าเดอะมิลเลอร์อยู่แล้วเพราะเดอะมิลเลอร์ผมก็ย้ำหลายครั้งว่าเป็นสื่อแนวกอสซิปแล้วยิ่งมาเจอเคสนี้ในหลายคนนะครับถ้าตามเสพสื่อนะครับถ้ายังไม่ใช่สื่อที่น่าเชื่อถือเนี่ยใช้วิจารณญาณเยอะๆนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อนะครับเคสนี้ชัดเจนเลยเหมือนอย่างก่อนอันนี้เราก็เคยโดนทีนึงที่มาเน่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์จำกันได้ไหมครับแต่เดอะซันไปเอาบทสัมภาษณ์มาจากไหนไม่รู้แล้วก็เอ็กโคก็ออกมาปฏิเสธให้อย่างเงี้ยว่าเอ้ยเดอะซันมันมั่วเดอะซันมันเอาบทสัมภาษณ์มาจากไหนไม่รู้นะครับนะก็ฟังหูไว้หูดีให้ดีนะครับคือบทสัมภาษณ์พวกนี้มันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบมากหรอกเพราะว่าสิ่งที่เดอะมิลเลอร์พูดมาแต่งเนื้อขึ้นมาแต่งบทสัมภาษณ์ขึ้นมามันไม่ใช่สิ่งที่เกินความจริงมันเป็นสิ่งที่ตอบไปแล้วมันคาดเดาได้ว่านักเตะน่าจะตอบอย่างนี้จริงๆถ้านักข่าวไปถามเขาก็เลยกล้าที่จะปั้นเนื้อหาขึ้นมาเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ไม่ได้สร้างความเสียหายให้กับทีมนั้นๆเพียงแค่ว่ามันไม่ได้สัมภาษณ์จริงๆไงแค่นั้นแหละนะครับอ่ะมาจัดเรทกันหน่อยนะครับจัดเรทข่าวซื้อขายในช่วงที่ผ่านมานะครับแน่นอนว่าให้ผมพูดไปเองมันก็เป็นน้ำหนักที่เกิดจากผมมาลองดูสื่อบ้าง This is Anfield This is Anfield นะครับฟันธงไม่ใช่ฟันธงเขาให้เกรดกับข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างข่าวของเดอร์ปายเนี่ยมาจากเลกิฟนะครับสื่อดังในฝรั่งเศสเลยเขาให้คะแนนความน่าเชื่อถือ7เต็ม10เขาเชื่อว่าด้วยฟอร์มด้วยอะไรต่างๆแล้วก็มีนักเตะเป็นคนฮอลแลนด์ในทีมหลายคนด้วยมันอาจจะเป็นไปได้แต่เขาเชื่อว่าน่าจะไม่ใช่อะรีเพลซเมนต์ของมาเน่จะไม่ใช่ตัวแทนของมาเน่แต่จะเป็นการถ้าซื้อเข้ามาจริงจะเป็นการซื้อเข้ามาเพิ่มคุณภาพทีมเพิ่มขนาดของทีมเขาให้เกรดความน่าจะเป็น7เต็ม10ครับไลแอนเคนโอกาสที่เจอลาดอยากจะยืมตัวอีกสัก1ซีซั่นนี่ก็เป็นไปได้สูง7เต็ม10คะแนนอันนี้ใครเนี่ยซาลัสวากากูก้าอะไรเนี่ยนะครับของปารีส FC นะครับจากไหนก็ไม่รู้นะครับคนนี้เขาให้คะแนนแค่5เต็ม10นะครับเขาบอกแน่นอนว่าลิเวอร์พูลต้องตกเป็นข่าวกับผู้เล่นดาวรุ่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็ยังต้องรอลุ้นส่วนเอนดอมเบเล่นะครับตัวเก่งเลยนะครับของลียงได้ไป4เต็ม10นะครับความน่าจะเป็นเพราะเขาบอกว่า1เลยด้วยราคา 70-80 ล้านยูโรแม่งโคตรแพง2ฟาบิโญ่กับเกอิต้าเขาก็ซื้อเพิ่งซื้อมาแล้วก็ในทีมมิดฟิลด์เต็มไปหมดเลยไม่มีความจำเป็นต้องซื้อดังนั้นให้ความน่าเชื่อถือแค่4เต็ม10โรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เมื่อวานนี้มีข่าวนะครับจากเดอะมิลเลอร์เหมือนกันนะครับให้คะแนน2เต็ม10ครับ1เลยสื่อด้วยนะครับผมว่านะโดยส่วนตัวสื่อเนี่ยเดอะมิลเลอร์ก็เพิ่งสร้างชื่อมาเนี่ยนะครับแล้วก็2ด้วยสไตล์ด้วยแล้วก็ส่วนตัวโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไม่ต้องการที่จะเข้ามาเป็นแบ็คอัพของโรเบโตฟิมิโน่แน่นอนนะครับคือถ้าลิเวอร์พูลยังยึดเล่นการเล่นแบบนี้ใช้โรเบโตฟิมิโน่เป็นกองหน้าตัวหลักยังไงก็ตามคนที่เข้ามาก็จะไม่ใช่ตัวจริงซึ่งโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้คงไม่อยากเป็นตัวสำรองจากโรเบโตฟิมิโน่แน่นอนผมไม่ได้บอกว่าเลวานดอฟสกี้สู้ฟิมิโน่ไม่ได้เพียงแค่ว่าอยู่ที่ว่าลิเวอร์พูลจะเล่นระบบแบบไหนถ้ายังเล่นระบบแบบปัจจุบันใช้ฟิมิโน่มาเป็นคนล้วงบอลมาเป็นตัวหน้าต่ำมาเป็นล้วงต่ำสร้างเกมเล่นเกมรับเพรสซิ่งฟิมิโน่เหมาะกว่าเพราะว่าฟิมิโน่เล่นแบบนี้แหละมันเลยทำให้ซาร่าและมาเน่เล่นเกมรุกได้ยอดเยี่ยมนี่คือเหตุผลที่ทั้งสองคนเล่นเกมรุกได้ยิงกันกระหน่ำเลยซาร่ากับมาเน่เพราะว่าฟิมิโน่เป็นคนปั้นนี่แหละกลับกันถ้าเกิดใช้โรเบิร์ตเดวานดอฟสกี้เล่นปีกเราจะไม่เด่นครับเราจะต้องปั้นให้กับกองหน้าตัวเป้า
มันก็คนละแบบกันอยู่ที่ว่าเจนคอปจะเลือกแบบไหนแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เห็นด้วยกับที่ความน่าจะเป็นของข่าวเนี่ยกับไรวานเนี่ย2เต็ม10มันก็น่าจะประมาณนั้นแหละข่าวกับฟิลิเป้คูตินโญ่2เต็ม10ครับขี้เกียจอธิบายมากปล่อยผ่านไปเนาะทุกคนน่าจะรู้กันว่าโอกาสมันน้อยเพราะอะไรเพราะว่าบาร์ซ่าไม่อยากจะปล่อยตัวอยู่แล้วโดยความน่าจะเป็นนะครับริชาร์ลิซอน1เต็ม10เลยครับก็ตามนั้นนะครับโอกาสได้1เต็ม10นะครับโอเคเก็บตกนะครับราฟาเอลกามาโชนะครับน่าจะโดนขายในซัมเมอร์นี้หรือเปล่าเพราะว่ามีหลายทีมสนใจนะครับมีทั้งทีมจากพรีเมียร์ลีกก็คือวูลฟ์แฮมป์ตันแล้วก็มีไลซิกมีเบนฟิก้ามีสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับอยากได้เจ้าหนูราฟาเอลกามาโชซึ่งลิเวอร์พูลแปะค่าตัวไว้ที่10ล้านปอนด์ก็รอดูนะว่าในซัมเมอร์จะถูกขายออกไปหรือไม่มาเน่ก็ตั้งเป้านะครับให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ uefa.com นะครับว่าปีที่แล้วอ่ะเป็นเรื่องที่ผิดหวังนะเข้าไปถึงรอบชิงแล้วก็ไม่ได้แชมป์เป็นเรื่องที่ผิดหวังเป็นเรื่องที่เศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามปีนี้เป็นอีกครั้งนึงที่พวกเรามีโอกาสผ่านเข้ามาถึงรอบ8ทีมได้แล้วเราก็ตั้งเป้าที่จะผ่านเข้าไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศได้ไปแก้ตัวใหม่อีกครั้งนึงนะครับไรอันเคนอันนี้พูดไปแล้วแต่ว่าไรอันเคนเนี่ยได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรสโมสรเรนเจอร์นะครับแสดงเห็นเลยว่าเขาฟอร์มดีจริงๆนะครับตอกองอาซานะครับน้องชายของอาซามีข่าวจากในประเทศเบลเยียมนะครับสื่อในเบลเยียมรายงานว่าทีมที่กำลังจะได้ตัวเนี่ยก็คือบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเหมือนจะไปมีข่าวว่าตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันได้นะครับนะก็อาจจะทำให้ลิเวอร์พูลพลาดตัวนะครับส่วนเรื่องเฟคีเนี่ยมันเก่าแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไมบางสื่อเพิ่งเอามารายงานทั้งที่มันเก่าแล้วนะไอ้บทสัมภาษณ์ที่พูดถึงไปแล้วผมเคยอ่านไปแล้วมันข้ามนะครับอ่ะคุณโยเฟซอินเตอร์วิวเมื่อสักครู่นี้ก็พูดไปแล้วนะครับอ่ะหมดแล้วนะครับข่าวสารวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ฝากด้วยนะครับแฟนเพจโค้ดแอคนะครับนี่ก็ใกล้จะ 29,000 ไลค์แล้วนะครับเข้ามากดไลค์กดซีเฟิร์สกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับที่อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามได้แล้วก็ใน YouTube Channel ใกล้จะ 80,000 Subscribe แล้วอีก70กว่า Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งกันได้จะได้แจ้งเตือนนะครับเวลามีไลฟ์สดมีคลิปวิดีโออัพข่าวสารในแต่ละวันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับนี่ใครเซิร์ชไม่ถูกในแต่ละช่องทางของ Facebook YouTube แล้วก็ IG ก็เสิร์ชตามนี้เลยนะครับขอบคุณทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหลังเกมไลฟ์สดเจอกันวันนี้สวัสดีครับ